สวัสดีค่ะที่น่าจะพามาดูป่าคะน้าอันนี้เป็นป่าคะน้าหน้าฟาร์มนะคะต้นมันก็จะแบบว่าแก่มั่งอ่อนมั่งอะไรประมาณนี้แหละค่ะมันเพิ่งเกิดเขาเพิ่งปลูกเนาะอันนี้มันจะปนกันนะเดี๋ยวอันนี้คือต้นคะน้าแต่ส่วนอันเนี้ยคือต้นผักกาดขาวถามว่ากินได้ไหมอร่อยมากเลยยอดผักกาดขาวเนี่ยอร่อยที่สุดแต่เรามีข้อเลือกนะแล้วก็มากินคะน้าคะน้ากำลังออกยอดแบบนี้อันนี้มันเป็นเคลของฝรั่งนะคะแต่ต่อไปที่หน้าหักยอดแล้วเนี่ยตรงเนี้ยแยกๆตรงเนี้ยเขาก็จะออกมาเป็นกิ่งหมดเลยตอนนี้เขาก็เป็นยอดบนก่อนหักเอาแต่ดอกนะคะพามาดูหักเอาแต่ดอกมันแบบนี้เดี๋ยวมันก็เป็นกิ่งแบบนี้เป็นกิ่งทุกอันเลยค่ะนี่นะคะเขาปลูกไว้ทำอะไรอันนี้ต้นเล็กเขาก็มีนะคะต้นเล็กเยอะไปหมดเลยเดี๋ยวปีหน้าก็คงจะแบบว่าเต็มที่อ่ะเต็มที่หมายถึงว่าทั้งเมล็ดที่มันแตกออกของปีนี้คือเดือนเมษเนี่ยเขาจะแห้งเลยเมล็ดเขาจะออกมาปีหน้าเขาก็จะเกิดเองเขาเนี่ยเพราะว่าป่านเนี่ยเขาจะไม่ทำอะไรแล้วคือเขาจะปลูกแบบนี้ปลูกให้ไก่ซ่อนเต็มไปหมดแล้วค่ะเห็นไหมคะเนี่ยเต็มหมดเลยแต่ว่าที่หน้าก็มาเก็บเท่าที่พอกินเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็เป็นเมล็ดเดี๋ยวไก่เขาก็มากินค่ะเนี่ยมันจะปนกันไปหมดเลยระหว่างคะน้าอ่ะคะน้าก็จะดอกเหลืองๆแบบนี้แต่ถ้าเป็นอะไรนะถ้าเป็นหัวผักกาดต้นหัวผักกาดก็จะดอกสีม่วงๆอันนี้ยังไม่เอาหรอกอันนี้เล็กไปนี่ค่ะทีน่าก็เดินมาเก็บตรงนี้เก็บเอาไปลวกเฉพาะที่พอกินเดี๋ยวก็มาเก็บเอาใหม่ขี้เกียจเอาไปเก็บไว้ในตู้เย็นมันก็ไม่สดอยู่ดีอ่ะนี่เห็นไหมคะผลกำไรที่เราอยู่ในป่าเนาะที่เราอยู่ในฟาร์มนี่นะคะต่างกันอันนี้ไม่ใช่ดอกคะน้านะเนี่ยดอกเขาจะเป็นแบบเนี้ยอันนี้คือต้นหัวผักกาดต้นหัวผักกาดก็จะเต็มเยอะกว่าต้นคะน้าอีกแต่เพราะว่าต้นคะน้าน่ะมันเพิ่งเกิดออกมาต้นหัวผักกาดมันก็จะเทคโอเวอร์ไปหมดแล้วก็เลือกเอาแต่คะน้าค่ะเลือกเอาแต่คะน้าเนี่ยอร่อยเหมือนกันเนี่ยอร่อยเนี่ยอ่อนๆ อย่างเงี้ยยิ่งอร่อยหวานด้วยเอามาให้ดูต้นเล็กๆพวกเนี้ยเดี๋ยวก็จะขึ้นมาเต็มเลยค่ะคะน้านี่เขาจะเกิดช้านิดหนึ่งได้ละพอแล้วมั้งอ่ะกำหนึ่งเนี่ยวันนี้นี่เห็นไหมเห็นต้นหัวประกาศขาวหัวเขาจะเป็นอย่างเงี้ยอันนี้หัวเก่าแล้วนะหัวเก่าแล้วเราจะไม่กินเขาแล้วเพราะว่าตอนเขาเกิดมาแรกๆอ่ะเราก็กินเขาอยู่อันนี้คือยอดคะน้าเพียวๆอยากได้ก็เดินเข้ามาเก็บเอาไม่ต้องกังวลนี่นะคะที่เทน่าเก็บมาสดๆเอามาแค่นี้ก็ไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่ามันก็เต็มฟาร์มเลยเนาะก็กินแค่นี้ก่อนที่เหลือก็อยากได้กินสดๆก็ไปเก็บเอาใหม่คะน้าสดๆจากฟาร์มค่ะหาไม่มีแล้วนะคะอยู่ที่ฟาร์มมันก็ดีอย่างนี้แหละค่ะอยู่บ้านนอกมันก็ดีอย่างนี้แหละแถมปลอดสารด้วยแล้วก็มี4ทุ่ง5ทุ่งให้เก็บแล้วก็ไปเดินเก็บเสี้ยวหนึ่งเสี้ยวหนึ่งของแปลงเขา4ซา5ต้นก็ได้มาแล้วค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวจะลวกค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ